Welcome to COJ Podcast. This is Station of Knowledge Sharing. คุณกำลังอยู่ในรายการดีกาอินเทรนด์สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านรายการดีกาอินเทรนด์รายการที่นำสาระดีๆจากคำพิพากษาศาลฎีกากลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งนึงแล้วนะครับอย่าลืมนะครับถ้าเกิดท่านชอบท่านต้องการติดตามสาระดีๆอย่างนี้โดยไม่ขาดตกบกพร่องนะครับอย่าลืมกดไลค์กด follow หรือกด subscribe นะครับแล้วแต่ช่องทางที่ท่านติดตามเรานะครับสำหรับตอนนี้ก็เป็นตอนที่23แล้วนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้22ตอนที่ผ่านมาก็ยังมีสาระดีๆถ้าเกิดท่านไหนที่ยังไม่ได้รับชมรับฟังนะครับท่านสามารถรับชมรับฟังย้อนหลังได้นะครับที่ COJ Channel นะครับช่องสาระดีจากกองสารเทศและประชาสัมพันธ์สำนักงานศาลยุติธรรมสำหรับสาระน่ารู้แล้วก็เรื่องที่น่าสนใจที่เราจะนำมาพูดคุยกันในตอนนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับนายจ้างกับลูกจ้างนะครับว่าเวลาที่ลูกจ้างเข้าไปทำงานกับนายจ้างเนี่ยบางครั้งลูกจ้างก็อาจจะได้ไปรู้เห็นข้อมูลที่มีค่าทางการค้าทางธุรกิจหรือรับการฝึกอบรมเป็นการลงทุนจากฝ่ายของนายจ้างเพราะฉะนั้นกรณีแบบนี้เนี่ยหลายครั้งนะครับนายจ้างก็อาจจะได้มีการให้ลูกจ้างเนี่ยทำบันทึกข้อตกลงที่จะไม่ไปทำงานแข่งขันกับนายจ้างถ้าเกิดว่าลาออกไปซึ่งในคดีที่เราจะพูดถึงนะครับก็มีปัญหาที่โต้แย้งกันว่าไอ้ข้อตกลงข้อสัญญาลักษณะนี้หรือทำนองนี้เนี่ยมันจะมีผลบังคับได้ตามกฎหมายเนี่ยหรือไม่หรือมีมากน้อยแค่ไหนก็จะเป็นปัญหาที่เราจะนำมาพูดคุยกันนะครับส่วนว่าจะเป็นอย่างไรผลจะมีแค่ไหนอันนั้นเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อไปนะครับสำหรับ กรณีศึกษาที่เราสมมตินำมาใช้ในกรณีวันนี้นะครับก็จะเป็นกรณีที่ว่าคุณเก่งกับคุณกบนะครับก็เป็นพนักงานของบริษัทแห่งหนึ่งนะครับสมมติว่าชื่อบริษัทพิมพ์ดีจำกัดละกันบริษัทพิมพ์ดีจำกัดก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของการพิมพ์หนังสือที่ระลึกหนังสือที่ใช้ในโอกาสพิเศษต่างๆที่มีลักษณะความสวยงามนะครับเช่นอาจจะเป็นหนังสือรุ่นก็ได้โดยคุณเก่งนะครับในเนื้อหาตอนนี้นะครับก็จะทำหน้าที่เป็นพนักงานกราฟิกดีไซเนอร์ก็ทำพวกทำนองในการออกแบบภาพกราฟิกแล้วก็สีสันต่างๆของหนังสือที่จะพิมพ์นะครับส่วนคุณกบก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ทางด้านการตลาดนะครับที่ทำหน้าที่ดูแลลูกค้าติดต่อประสานงานกับลูกค้าของบริษัทพิมพ์ดีจำกัดในระหว่างที่เป็นพนักงานเนี่ยอย่างเช่นกรณีของคุณเก่งนะครับซึ่งเป็นกราฟิกดีไซเนอร์เนี่ยแน่นอนเป็นตำแหน่งที่เราต้องใช้ทักษะใช้ความรู้ความสามารถต่างๆนานาเนี่ยมากพอสมควรนะครับงั้นบริษัทพิมพ์ดีเนี่ยก็ได้เคยส่งคุณเก่งเนี่ยไปอบรมหลักสูตรต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของการออกแบบการใช้คอมพิวเตอร์การใช้โปรแกรมต่างๆนะครับเพื่อที่ว่าจะได้กลับมาทำงานในการออกแบบสินค้าหรือหนังสือที่บริษัทพิมพ์ดีต้องรับผิดชอบให้มันมีความสวยงามถูกใจลูกค้ามากขึ้นนะครับเช่นเดียวกับคุณกบในเรื่องนี้นะครับก็บริษัทก็มีการให้การอบรมการส่งไปฝึกทักษะต่างๆเนี่ยเป็นระยะนะครับแล้วแต่ว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทำงานแต่ละคนเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับคราวนี้เนี่ยอยู่มาวันหนึ่งทางผู้บังคับบัญชาของเก่งกับกบก็เริ่มรู้ละแค่ละคายเริ่มมีข่าวมาบอกว่าทั้งสองคนเนี่ยกำลังเริ่มที่จะคิดออกไปทำงานข้างนอกนะครับอาจจะไปทำธุรกิจของตัวเองพอได้ข้อมูลอย่างนั้นตัวผู้บังคับบัญชาของทั้งคุณเก่งและคุณกบเนี่ยก็เลยเรียกทั้งสองคนมาพบแล้วก็บอกให้ทั้งสองคนเนี่ยทำบันทึกข้อตกลงฉบับหนึ่งเรียกก็เป็นบันทึกข้อตกลงการทำงานและการอบรมการทำงานนะครับโดยเนื้อหาสาระสำคัญนะครับก็มีอยู่ที่ว่าทั้งสองคนเนี่ยตกลงว่าถ้าเกิดต่อไปในอนาคตหลังจากทำบันทึกข้อตกลงนี้แล้วนะครับเกิดลาออกไปจากบริษัทพิมพ์ดีจำกัดเนี่ยทั้งคุณเก่งและก็คุณกบก็จะไม่ไปทำธุรกิจหรือกระทำการใดๆที่เป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัทพิมพ์ดีจำกัดเป็นระยะเวลา2ปีด้วยกันนะครับก็พอหลังจากนั้นอีกสักระยะหนึ่งนะครับก็เป็นไปตามความคาดหมายที่บริษัทพิมพ์ดีได้ข่าวมาเก่งกับกบเนี่ยก็ลาออกไปจากบริษัทพิมพ์ดีจริงๆนะครับแล้วก็ไปตั้งบริษัทใหม่ทำธุรกิจของตัวเองชื่อบริษัทพิมพ์เก่งจำกัดนะครับซึ่งธุรกิจของบริษัทพิมพ์เก่งจำกัดที่ว่านะครับจะว่าไปแล้วก็คล้ายๆกับธุรกิจของบริษัทพิมพ์ดีนะครับก็คือทำธุรกิจเรื่องของการออกแบบการจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึกในโอกาสพิเศษที่มีลักษณะเป็นหนังสือสวยงามเนี่ยนะครับคล้ายๆกับที่บริษัทพิมพ์ดีจำกัดเนี่ยได้ทำอยู่คราวนี้อยู่มาวันหนึ่งนะครับก็มีลูกค้าของบริษัทพิมพ์ดีเนี่ยก็มาบอกกับบริษัทพิมพ์ดีว่าเนี่ยได้รับการติดต่อจาก
คุณเก่งและคุณกบให้ไปใช้บริการของบริษัทพิมพ์เก่งจำกัดที่ตั้งขึ้นมาใหม่นะครับโดยบอกว่าพิมพ์ได้ในราคาที่ถูกกว่าบริษัทพิมพ์ดีอีกมีความสวยงามไม่แพ้กันเพราะว่าใช้ทีมดีไซเนอร์ทีมช่างเนี่ยชุดเดียวกันนะครับก็เลยพยายามที่จะชักชวนลูกค้าเก่าๆของบริษัทพิมพ์ดีเหล่านี้นะครับไปใช้บริการของบริษัทพิมพ์เก่งจำกัดคราวนี้บริษัทพิมพ์ดีก็รู้ข้อมูลก็ไม่พอใจครับว่ามีการไปแย่งลูกค้าขึ้นมาถูกไหมครับแล้วก็เลยมาฟ้องทั้งเก่งและกบเนี่ยให้รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายเนื่องจากว่าเป็นการฝ่าฝืนไอ้บันทึกข้อตกลงที่เรากล่าวถึงไปเมื่อสักครู่ว่าทั้งสองคนเนี่ยถ้าเกิดออกไปจากบริษัทพิมพ์ดีแล้วเนี่ยก็จะต้องไม่ทำธุรกิจหรือทำการใดๆที่เป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัทพิมพ์ดีนะครับก็เลยเป็นที่มาของเรื่องที่เรากำลังจะพูดคุยกันนะครับซึ่งแน่นอนแล้วครับพอเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาเป็นคดีความขึ้นมาเนี่ยทั้งเก่งและกบก็พยายามที่จะต่อสู้บอกว่าไอ้เจ้าบันทึกข้อตกลงอันเนี้ยนะครับมันใช้บังคับไม่ได้มันฝ่าฝืนต่อกฎหมายโดยเฉพาะเรื่องเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมนะครับเพราะเป็นเสมือนข้อสัญญาที่นายจ้างเนี่ยบังคับให้ลูกจ้างทำนะครับสำหรับในเรื่องของข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมที่กำลังพูดถึงกันเนี่ยนะครับก็เป็นกรณีที่ว่ากฎหมายฉบับหนึ่งนะครับเรียกว่าพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมกำหนดหลักการในเรื่องที่ว่าถ้าเกิดมันมีการที่ทำสัญญาระหว่างผู้ประกอบธุรกิจและผู้บริโภคหรือว่าคนที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่ว่าคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเนี่ยอาจจะมีอำนาจในการต่อรองเหนือกว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยค่อนข้างมากนะครับก็เลยอาจจะทำให้เหมือนเป็นการบีบบังคับให้คู่สัญญาที่มีอำนาจต่อรองน้อยกว่าเนี่ยยอมรับเงื่อนไขบางอย่างที่อาจจะเป็นภาระที่หนักเกินกว่าสมควรที่ปกติแล้วเนี่ยนะครับจะไม่ยอมรับในสถานการณ์ปกตินะครับเราเรียกว่าเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมซึ่งถ้าหากถือว่าเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมแล้วนะครับกฎหมายก็บอกว่าไอ้ข้อสัญญาต่างๆเหล่านี้เนี่ยให้มีผลใช้บังคับได้เฉพาะเท่าที่สมควรแล้วก็เป็นธรรมนะครับแต่ว่าคราวนี้ในเรื่องของคดีเรื่องนี้นะครับระหว่างบริษัทพิมพ์ดีกับคุณเก่งและคุณกบฝ่ายหนึ่งเนี่ยนะครับมันเป็นข้อสัญญาเฉพาะพิเศษอันนึงที่เราเป็นข้อสัญญาที่เป็นลักษณะของการจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพในการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพนะครับแล้วก็เป็นนิติกรรมที่เกี่ยวกับการจำกัดการประกอบธุรกิจหรือวิชาชีพนะครับซึ่งถ้าเข้าลักษณะที่ว่าเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมนะครับมันจะต้องเป็นลักษณะของข้อสัญญาที่กำหนดให้ฝ่ายหนึ่งเนี่ยรับภาระเกินสมควรนะครับเกินกว่าที่จะพึงคาดหมายได้ตามปกติแต่ว่าความหมายของมันก็คือว่าไม่ได้หมายความว่าข้อสัญญาลักษณะนี้หรือทำนองนี้เนี่ยมันจะเป็นโมฆะหรือว่าใช้บังคับไม่ได้ไปทั้งหมดนะครับด้วยความหมายของกฎหมายคือว่ามันใช้บังคับได้นั่นแหละเพียงแต่ว่าถ้ามันเกินสมควรไปกำหนดภาระบางอย่างที่มันเกินภาระที่พึงคาดหมายได้ตามปกติเนี่ยไอ้ข้อสัญญาต่างๆเหล่านั้นเนี่ยก็ให้ใช้บังคับได้เฉพาะเท่าที่เป็นการสมควรนะครับก็เลยเป็นอันนี้เป็นหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องตัวก่อนนะครับคราวนี้เราคงต้องเอาหลักการที่ว่าเนี่ยมาจับดูกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทพิมพ์ดีกับเก่งแล้วก็กบนะครับคราวนี้ถ้าถามว่าในแง่ของนายจ้างบ้างก็จะเห็นว่าการที่เก่งเองเนี่ยทำหน้าที่กราฟิกดีไซเนอร์ได้อย่างมีความชำนิชำนาญมีความเชี่ยวชาญออกแบบได้สวยงามเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่านายจ้างคือบริษัทพิมพ์ดีเนี่ยให้การอบรมฝึกเพิ่มพูนทักษะรวมไปถึงการส่งไปอบรมตามหลักสูตรต่างๆเนี่ยจนทำให้ลูกจ้างเหล่านี้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องที่ตัวเองทำงานอยู่เนี่ยได้อย่างคล่องแคล่วถูกไหมฮะในส่วนของกบเองที่แม้จะเป็นเจ้าหน้าที่การตลาดเนี่ยท่านผู้ชมท่านฟังอาจจะพอนึกภาพออกนะครับว่าเจ้าที่การตลาดเหล่านี้ก็จะรู้ข้อมูลในเชิงของทางธุรกิจอย่างเช่นว่าลูกค้าเป็นใครบ้างอยู่ที่ไหนการติดต่อเป็นอย่างไรบ้างถูกไหมฮะเพราะในข้อมูลต่างๆเหล่านี้ก็เป็นข้อมูลที่มีคุณค่าทางด้านธุรกิจและก็การค้าอยู่เหมือนกันเพราะเป็นแหล่งที่มาของการหารายได้ถูกไหมครับซึ่งถ้าถามว่าอย่างเช่นคุณกบเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้มาทำงานที่บริษัทแห่งนี้ก็คงจะไม่ได้รับรู้ไม่มีข้อมูลต่างๆเหล่านี้อยู่แต่ที่รับรู้ว่าใครบ้างที่เป็นลูกค้าที่สนใจจะทำงานพวกนี้ก็เกิดจากการที่มาทำงานที่บริษัทพิมพ์ดีจำกัดถูกไหมฮะก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่าในแง่ของนายจ้างหรือผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยก็จำเป็นที่ต้องคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ในทางการค้าในทางธุรกิจของตัวเองด้วยถูกไหมครับเพราะว่าเป็นธรรมดาของการประกอบธุรกิจการค้าแหละครับที่เมื่อลงทุนทำงานไปแล้วเนี่ยก็ต้องรักษาผลประโยชน์ของตัวเองเพียงแต่ว่าปัญหาก็คือว่าในส่วนกรณีอย่างนี้นะครับที่ว่ากำหนดไว้ในสัญญาว่าห้ามไม่ให้ทำธุรกิจหรืออาชีพที่เป็นการแข่งขันกับธุรกิจของนายจ้างเดิมเนี่ยถ้าเกิดห้ามไปตลอดเลยห้ามไปไม่ว่าจะทำเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ย
มันก็เห็นได้ชัดแหละครับว่าค่อนข้างจะเป็นภาระที่หนักเกินสมควรแหละเพราะว่าเป็นการตัดหนทางในการทำมาหากินในการประกอบอาชีพของลูกจ้างถูกไหมครับเพราะลูกจ้างเช่นคุณเก่งหรือคุณกบเนี่ยคุณเก่งก็มีความเชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบกราฟิกดีไซเนอร์ถ้าชีวิตนี้จะไม่ทำงานเป็นกราฟิกดีไซเนอร์เลยเนี่ยแล้วแกจะไปทำมาหากินอะไรถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าห้ามไปประกอบอาชีพทำนองเนี้ยที่เป็นการแข่งขันกับบริษัทพิมพ์มีตลอดแน่นอนว่าข้อสัญญาพวกนี้มันคงจะเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมแล้วก็กำหนดภาระที่เกินสมควรไปแล้วนะครับเพียงแต่ว่าประเด็นของเรื่องนี้เนี่ยมันอยู่ที่ระยะเวลาด้วยฮะโดยข้อตกลงระหว่างบริษัทพิมพ์ดีจำกัดกับคุณเก่งและคุณกบเนี่ยไม่ได้กำหนดระยะเวลาที่ไม่มีปลายปิดถูกไหมฮะแต่ว่ามีระยะเวลากำหนดไว้2ปีนะครับซึ่งตรงนี้แหละครับที่เป็นที่มาของคดีเรื่องนี้นะครับว่าเมื่อคำนึงถึงปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องแล้วเนี่ยก็มีความเห็นว่าระยะเวลา2ปีเนี่ยที่ห้ามไม่ให้ทำธุรกิจแข่งขันในช่วงเวลาระยะเวลา2ปีที่ว่าเนี่ยนะครับยังไม่พอถือว่าเป็นภาระที่เกินสมควรนะครับเทียบพึงคาดหมายได้ตามปกติพอถือว่าไม่ใช่ภาระที่พึงเกินที่พึงคาดหมายได้ตามปกติแล้วนะครับก็มีผลเท่ากับว่าสัญญาที่จำกัดในการไม่ห้ามไปแข่งขันในระยะเวลา2ปีที่ว่าเนี่ยก็เลยไม่ใช่ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมและก็เป็นข้อสัญญาที่มีผลใช้บังคับได้นะครับเพราะฉะนั้นการที่คุณเก่งกับคุณกบไปฝ่าฝืนข้อตกลงที่ว่าด้วยการที่มาแข่งขันกับนายจ้างเก่าของตัวเองไปแย่งชิงลูกค้าเก่าของนายจ้างมาด้วยเนี่ยนะครับก็เป็นการฝ่าฝืนข้อตกลงที่ว่าแล้วก็ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายหรือว่าค่าสินไหมทดแทนให้แก่นายจ้างด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นบทเรียนจากสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับว่าแน่นอนละครับทั้งสองฝ่ายต่างก็มีเหตุผลของตัวเองนะครับเพียงแต่ว่าการที่จะทำข้อตกลงหรือสัญญาในลักษณะที่เป็นการจับกัดสิทธิ์หรือเสรีภาพในการประกอบวิชาชีพโดยเฉพาะระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างนะครับอันเนี้ยถ้าเกิดว่ากำหนดภาระที่เกินสมควรไปมันก็จะกลายเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมแล้วก็ผลตามกฎหมายก็คือว่าจะมีผลใช้บังคับได้เพียงเท่าที่สมควรแล้วก็เป็นธรรมเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าพฤติการแบบไหนจะไม่เป็นธรรมอันนี้ก็ต้องดูจากปัจจัยที่ประกอบหลายอย่างโดยเฉพาะอย่างเช่นปัจจัยเรื่องของระยะเวลาที่เป็นประเด็นที่เราพูดคุยกันในคดีเรื่องนี้ด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นนะครับถือว่าเป็นภาระที่พอสมควรและเป็นธรรมข้อสัญญานั้นก็คงใช้บังคับได้นะครับถ้าเกิดท่านต้องการทราบข้อมูลและข้อจริงเพิ่มเติมสำหรับคดีเรื่องนี้นะครับก็ศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับจากคำพิพากษาศาลฎีกาที่3597/2561นะครับก็เป็นอันครบถ้วนในแง่ของสาระดีๆจากรายการฎีกาอินเทรนด์นะครับจากกองสารเหตุและประชาสัมพันธ์สำนักงานสารยุติธรรมอย่าลืมนะครับถ้าเกิดท่านชอบแล้วก็ท่านต้องการติดตามข่าวสารยังไม่ขาดตกบกพร่องกดไลค์กด follow หรือกด subscribe นะครับแล้วตอนหน้า CLJ Channel ของเราก็จะนำสาระดีๆในรายการฎีกาอินเทรนด์มาให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ติดตามรับชมรับฟังต่อไปสำหรับตอนนี้สวัสดีครับ